สวัสดีครับทุกคนพบกับบางแสน AI Studio อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีคำถามว่าเราจะสามารถทำยังไงกับตัวคอมเมนต์โอ้ที่มันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยในวิดีโอเนาะซึ่งไม่ใช่วิดีโอช่องของผมนะเป็นวิดีโอในเทปรายการวันที่3กันยา67ของหนกระแสเนาะคุณก็จะเห็นว่าอุ๊ยนะคอมเมนต์อ่ะเยอะแยะมากมายเลยเราสามารถที่จะดึง Data ตรงเนี้ยเข้ามาวิเคราะห์ในโปรแกรมของเราได้อย่างไรนะหรือว่าจะเก็บนะเป็นไฟล์ Excel แล้วก็เอาไปใช้ในการเทรน AI ได้อย่างไรเอาเป็นการวิเคราะห์ Sentiment Analysis นะว่า Positive หรือ Negative นะสำหรับตัววิดีโอเนี่ยที่จะใช้ AI วิเคราะห์เนี่ยเราจะเก็บข้อมูลตรงนี้ยังไงเห็นไหมข้อมูลเนี่ยมันอยู่รอบตัวเลยมันมีมากมายแต่ว่าเราจะเอาข้อมูลตรงนี้มาทำได้ยังไงอันนี้คืองานของ data scientist หรือที่เราเรียกว่านักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะใช้ Python ในการที่จะเขียนโปรแกรมและก็ดึงข้อมูลตรงนี้มานะเพื่อที่จะเอาไปวิเคราะห์อะไรต่อไปอะไรของเราอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพเนาะผมก็เขียนโปรแกรมเลยนะลิงก์กับ YouTube API เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ทำการเชื่อมต่อกับตัวคอมเมนต์ตัวนี้สำคัญมากเลยนะครับทำการเชื่อมต่อกับตัวคอมเมนต์นะครับแล้วก็เลือกวิดีโอ ID มาเห็นไหมวิดีโอ ID ผมดูยังไงผมก็ไปที่วิดีโอผมไปที่วิดีโอนะคุณก็จะเห็นว่ามันจะมีเครื่องหมายเท่ากับอยู่เนาะเราก็เอาตัวหนังสือนะหลังเครื่องหมายเท่ากับ copy มาแล้วก็มาวางนะตรงวิดีโอ ID แค่นี้เสร็จแล้วนะวิดีโอ ID เราดูได้โดยตรงเลยนะแต่ว่า channel ID มันจะซ่อนไว้ละนะครับแต่ว่าผมก็สอนวิธีในการดูให้แล้วนะครับและก็ให้เลือก Mac Resource มาเนื่องจากว่ามันมีคอมเมนต์เยอะมากใช่ไหม 8,061 สาธิตให้ดูเฉยๆนะนะเราสามารถที่จะเอาทั้งหมดก็ได้นะครับแต่ว่าเอามาแค่ร้อยเดียวแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะยาวไปแล้วก็จะโชว์แค่20นะอ่ะผมก็ลองรันโค้ดเลยอ่ะมาแล้วนะมันก็จะพิมพ์มาอันนี้พิมพ์ data frame ออกมาก่อนนะมันอาจจะดูไม่รู้เรื่องเนาะเราก็เอา data frame มาแล้วก็เลือก .head นะแล้วก็เอาแค่20มาดูนะครับมาแล้วนะเห็นไหมมาแล้วก็จะมีทั้งคนคอมเมนต์นะแล้วก็เวลานะแล้วก็อัปเดตนะแล้วก็จำนวนไลค์เท่าไหร่อะไรก็ว่าไปนะครับและอันนี้ก็คือข้อความเนาะข้อความนะมาแล้วนะอันนี้ก็จะโชว์แค่20ข้อความพอแล้วเราสามารถที่จะเซฟข้อความเนี้ยเป็นไฟล์ Excel แล้วก็เอาไปใช้ในการเทรน AI อะไรของเราก็ว่าไปนะครับอันนี้คือข้อมูลที่เราเห็นว่ามันแบบมันอยู่กระจัดกระจายอะนะแต่ว่าเราสนใจเรื่องอะไรเนี่ยเราก็ทำการทำความสะอาดมาหน่อยนะเอามาทำความสะอาดมันมาจัดรูปแบบมันแล้วก็เอาไปใช้งานนะครับอย่างเช่นการวิเคราะห์รายการโหนกระแสอย่างเงี้ยว่ามันมีผลบาบาบาอะไรทำไมคนถึงชอบดูเราก็สามารถที่จะเอาไปนำเสนอได้นะครับเห็นไหมเราจะได้ข้อมูลตรงนี้มาแล้วก็จะเป็นตัวอย่างนะครับว่าอาชีพของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลอะทำอะไรนะก็จะประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเรามาติดตามนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าวิดีโอจากหลายๆช่องทางมันสามารถทำได้ไหมโอ้ทำได้แน่นอนทำได้แน่นอนเพราะอะไรเราก็แค่เอาวิดีโอ ID มาถูกไหมซึ่งเราดูได้อยู่แล้วนะครับจาก YouTube เนี่ยเราหาวิดีโอ ID ได้อยู่แล้วเราอยากได้วิดีโอไหนเราก็เอามาเลยนะครับสามารถที่จะเอามานั่งวิเคราะห์ได้